ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังมีออกประกาศเตือนมานะคะเรื่องพายุโซนร้อนเบบินคาค่ะซึ่ง ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมาล่าสุดนี่นะคะบอกว่าพายุเนี่ยอยู่บริเวณเอ่าวตังเกียมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ80กิโลเมตรทางด้านใต้ของกรุงฮานอยแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะพายุก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นและย่อมความกดอากาศต่ำเข้าปกคลุมประเทศลาวลักษณะแบบนี้เนี่ยบ้านเราได้รับผลกระทบนะคะก็คือพื้นที่ตอนบนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ แล้วก็จะได้รับผลกระทบยาวไปจนถึงวันที่1 0 กสิงหาคมนี้นะคะมาไล่เรียงพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบกันหน่อยเริ่มจากภาคเหนือนะคะพื้นที่ภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบและต้องเฝ้าระวังนะคะก็จะมีที่จังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกและจังหวัดตากส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดเลยน้องบัวลำพูน้องคายบึงการอุดรธานีสกล นครน,นครพนมขอนแก่นกาฬสินธุและมุกดาหารค่ะภาคตะวันออกก็เช่นเดียวกันนะคะที่ยังต้องเฝ้าระวังผลกระทบนะคะทั้งที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ ภาคใต้ด้วยนะคะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตพื้นที่เหล่านี้ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องจนถึงวันที่19สิงหาคมนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอย่างที่บอกไปนะคะเพราะว่าหลายๆพื้นที่ตอนนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ําล้นตลิง่งรวมถึงดินโคนลนถล่มด้วยค่ะส่วนพื้นที่ภาคใต้ของไทยค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประ เศไทยและอ่าวไทยก็ถือว่ามีกําลังแรงนะคะทาให้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรชาวเรือช่วงนี้ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20สิงหาคมนี้สําหรับคุณผู้ชมที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คืออันตรายจากคลื่น ลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งค่ะมาดูสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะหลายแห่งก็มีปริมาณน้ําเกินร้อยละ80ของความจุซึ่งทางศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตรายงานมาหลักๆสี่เขื่อนด้วยกันนะคะเริ่มจากนี่นะะเลยค่ะเขื่อนแก่งกระจานนะคะปริมาณน้ําล่าสุดอยู่ที่741ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ104ของความจุทําให้มีน้ําล้นทางระบายน้ําหรือว่าล้นสปรเวย์สูง68เซนติเมตร ซึ่งสูงกว่าเมื่อวานนี้มา3เซนติเมตรแล้วก็แนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นค่ะไปที่เขื่อนน้ำอูนนะคะ ขื่อนน้ำอูนที่จังหวัดสกลนครปริมาณน้ำล่าสุดอยู่ที่5 3 2ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ102ของความจุพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งก็มีที่บริเวณบ้านนาวา่อาอําเภอนาว่าจังหวัดนครพนมมีบ้านพอกใหญ่อําเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครแล้วก็มีคำแนะนำนะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดสกลนครบึงกาฬนาครพนมในจุดที่ลำน้ำอูนและลำน้ำสงครามไหลผ่านอันนี้ให้เฝ้าติดตามด้วยนะคะ มาดูที่เขื่อนวัชิลาลงกรกันบ้างนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีปริมาณน้ําอยู่ที่7817ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ88ของความจุอ่างตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มการระบายน้ําเพื่อรองรับปริมาณน้ําที่ไหลเข้าเขื่อนเพิ่มมากขึ้นค่ะ ปิดท้ายที่เขื่อนขุนด่านประการชนที่จังหวัดนครนายกนะคะปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านล่าสุดอยู่ที่193ล้านลูกบาทเมตรนะคะเพิ่มมาจากเมื่อวานนี้เมื่อวานเนี่ยมี189ล้านนะคะคิดเป็นร้อยละ86ของความจุค่ะแล้วก็มีน้ําไหลผ่านทางระบายน้ําล้นหรือว่าสปรเวเอสูง30เซนติเมตรเจ้าหน้าที่เร่งพร่องน้ําให้เต็มศักยภาพของลําน้ําท้ายน้ําเพื่อรองรับปริมาณน้ําจากอิทธิพลของฝนที่ตกลงมาเหนือเขื่อนนะคะก็แนะนําให้ประชาชนในทุกๆจุดเนี่ย ต้องติดตามสถานการณ์น้ำรวมถึงการระบายน้ำจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ